นี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านลือชัยเจริญทรัพย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานในพิธีมอบทุนจังหวัดตรังในนามของผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มผู้ปกครองและผู้มีเกียรติทุกท่านขอพระคุณท่านผู้บริหารราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีได้ทรงมีเมตตาห่วงใยเด็กพิการเยาวชนผู้ได้โอกาสในการศึกษา2562ในจังหวัดตรังนั้นได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนเงินทิพย์ 500,000 บาทในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตให้นำติดบัตรการศึกษาจำนวน113คนเข้ารับประทานทุนสนับสนุนจากโรงเรียนคุณพุ่มจากพระรูปสุดหล่อของพระราชกำเนิดในพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับขั้นต่อไปนี้เด็กหญิงปวีนารักษาเด็กชายนิติกรพุทธทองเด็กชายอนุรักษ์สุวรรณมณีเด็กหญิงนัทิกาทองดีเด็กชายพรมนัสเพ็งสุขศรีเด็กชายเศรษฐวุฒิสังศรีเด็กชายทาวินเบนริดเด็กชายพัชรพลสายชนะพันธ์เด็กชายพิชัยมีเชษเด็กชายรัชานนท์เด็กชายธนวัฒน์ผ่องแก้วเด็กชายภูรินันท์สันเพชรเด็กหญิงธัญญาพรรัตนตรังเด็กชายณัฐพัฒน์ศรีประดิษฐศักดิ์เด็กชายพงวิเด็กหญิงสุภาพรด้วงทองเด็กชายสิริรักษ์ศรีมกุลเด็กชายจารุกรวัฒนาโพคาเด็กชายวิทวัฒน์หีหาสันเด็กชายธีรพัฒน์เพชรหนู